ที่เคยมีนักเรียนหญิงคนนึงอ่ะอกหักจากแฟนแล้วไปฆ่าตัวตายที่ชั้น2อ่ะก่อนที่รุ่นเราจะเข้ามาประมาณ3รุ่นหรือเปล่าที่รุ่นพี่เคยเล่าให้ฟังอ่ะนะนี่มีผีด้วยเหรอเนี่ยกิจอยู่ต่างประเทศเพราะเราอยากอยู่ที่ไทยก็เลยไม่มีใครว่านที่จะมาดูแลเราเลยถูกส่งให้มาอยู่ที่โรงเรียนประจำในช่วงปิดเทอมนี้ชิบหายแล้วอะไรของเมาเนี่ยมาวันแรกก็โดนเลยนี่ยังจำเรื่องตำนานหอพักเราได้ไหมที่เคยมีนักเรียนหญิงคนนึงอ่ะอกหักจากแฟนแล้วไปฆ่าตัวตายที่ชั้น2อ่ะก่อนที่รุ่นเราจะเข้ามาประมาณ3รุ่นหรือเปล่าที่รุ่นพี่เคยเล่าให้ฟังอ่ะนะเห็นว่าจะชอบออกมาทุกคืนวันศุกร์เพราะว่ามันเป็นวันที่เขาฆ่าตัวตายแล้วจะมาเวลาเดิมซ้ำๆด้วยนะเวลาอะไรเวลา2ทุ่มนี่มีผีด้วยเหรอเนี่ยแต่ว่าใครที่ได้เห็นเธอนะได้ข่าวมาว่านะเธอจะชวนไปฆ่าตัวตายเป็นเพื่อนเว้ยน่ากลัวมาปวดท้องอะไรตรงนี้วะเนี่ยแล้วห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยไม่ไหวแล้วเดินไปก่อนแล้วกันพี่ก็ระวังนะชอบลุกมาฉี่ตอนกลางคืนเลยเด็กใหม่เหรอเด็กใหม่เอาที่ที่ใส่ได้ดีอ่ะOh.
็จะบอกว่าเคยโดนเอากระเป๋าไปซ่อนเหมือนกันนะเอาเร็วไปเถอะอยู่รปภได้ยินนี่มาหอนแรกก็โดนเล่นเลยเหรอเนี่ยเราเอ้าวันนี้กระเป๋าล่าหายไปไหนเนี่ยเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้ไม่ใช่เหรอโอ้โหนึกว่าโดนผีหลอกสิเมื่อกี้ตกกระเป๋าล่าเธออยู่ใต้โต๊ะปิงปองที่ตึกเก่าทำมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราน่าอยู่ตรงนี้ตั้งนานนะอะไรนะอยู่ใต้โต๊ะปิงปองแล้วมันตรงไหนล่ะหายไปไหนแล้ววะวิ่งอยู่ตรงนี้อยู่เลยหายตัวเร็วเกินบอกก็ไม่ละเอียดจะรู้ไหมวะเนี่ยนี่เหรอเนี่ยมืดก็มืดน่ากลัวเดี๋ยวนะเมื่อกี้แค่รู้จักชื่อเราได้ไงอ่ะเรายังไม่ได้บอกเลยนะเราก็รู้ทุกอย่างของเรียนนี้นั่นแหละเราชื่อน้ำฟ้านะยินดีที่ได้รู้จักอ๋อวันดีน้ำฟ้าแล้วก็อีกอย่างนะโรงเรียนนี้อยู่ไปนานเดี๋ยวก็ชินเองนั่นแหละฟ้าทำไมตัวแกเย็นขนาดนี้ป่วยปะเนี่ยเปล่าเพราะช่วงนี้อากาศมันเย็นๆไงงั้นเราไปก่อนนะเธอก็รีบกลับหอด้วยล่ะมาไวไปไวเหมือนเคยลูกพี่ทำไมต้องพาผมมานั่งตากน้ำค้างดึกๆดื่นๆด้วยเนี่ยถ้าผมเป็นหวัดขึ้นมาทำไงเนี่ยครับโอ้ยก็มานั่งตากบรรยากาศเย็นๆไงมันหนาวเหนืออะไรฮะเย็นสบายไม่ต้องพูดมากบรรยากาศน่ากลัวขนาดนี้แถมยังไม่รู้ว่าจะโดนใครแกล้งอีกแค่คิดก็นอนไม่หลับแล้วเนี่ยหนาวกว่าหนาวมาแล้วโอ้โหเรียกมาทำไมกลางดึกเนี่ยเปิดตัวอลังการเกินเนาะเดี๋ยวนั่นมันกลุ่มที่แก้วนี่นะมันมีเรื่องอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยอะไรนี่ไปเอากำไรข้อมือนี้มาจากไหนวะอะ
ก็เอามาจากห้องปกครองแล้วสิฉันแอบย่องเข้าไปหยิบมาเฮ้ยยังไม่รู้เหรอว่ากำไรข้อมือเนี่ยของใครแล้วมันของใครอ่ะก็ของพี่น้ำฟ้าไงฮะพี่น้ำฟ้าเหรอใครพี่จำไม่ได้พี่น้ำฟ้าที่ผมเล่าให้ฟังคนที่ผมบอกว่าเขาฆ่าตัวตายพอโดนแฟนทิ้งตรงไหนอ่ะบนนี้เลยครับแล้วที่สำคัญนะครับทุกคืนวันศุกร์พี่น้ำฟ้าเขาจะมาฆ่าตัวตายซ้ำๆที่เดิมและพี่รู้ไหมครับว่าทำไมพี่น้ำฟ้าเขาถึงต้องมาฆ่าตัวตายที่เดิมซ้ำๆทุกวันนะผมเคยได้ยินมานะครับว่าถ้ามีคนไปช่วยเขาระหว่างที่เขากำลังฆ่าตัวตายพี่เขาจะหลุดออกจากวังวนนี้แต่ที่เขายังทำอยู่แบบเนี้ยก็เพราะไม่มีใครกล้าช่วยเขาไงครับผมว่าเรารีบกลับกันเถอะเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วเนี่ยเอามาจากไหนรีบโยนทิ้งไปเลยถ้าเกิดพี่เขาตามกลับมาเอาคืนน่ะผมว่าเรารีบกลับเลยครับมันจะกลับพี่รอด้วยจะดูแลเธอให้ดีทุกวันคอยใส่ใจกันไม่ยอมไปไหนสุขทุกข์หรือไม่สบายผ่านวันในร้ายไปด้วยกันขอบคุณความรักและความหวังดีอยู่ตรงนี้เคียงข้างฉันขอให้รักเราเป็นนิรันดร์ รักกันนานๆนะเธอ